สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม Explorer ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่ลักษณ์วันนี้เรามาทำรายงานกลุ่มนะคะของ The Media ค่ะในโจทย์ที่ว่า Good Governance ในยุค New Normal นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะนำเสนองานยังไงกันบ้างตามพวกเรามาเลยครับโอเคค่ะFor sure, food, yeah, and people. People sure. And very nice people. Beautiful islands. Temples. Phuket. But I really like Koh Lan. Koh Lan is one of my favorite. Koh Lan is near Pattaya. Icon Siam. Wow. มีหลายแห่งมากเลยค่ะถ้ากรุงเทพก็นึกถึงวัดพระแก้วแต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยภูเก็ตก็มาไหว้พระที่วัดพระแก้วหรือไปเล่นน้ำที่ภูเก็ตหรือไปหัวหินเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากจะให้เห็นอ่ะเรานึกถึงภาพทั้งหมดชอบเสาชิงช้าฮะวัดพระแก้ววัดพระแก้วใช่ค่ะทองหล่อเอ้ยวัดพระแก้วรู้จักจิตใต้สำนึกมากไปหน่อยวัดพระแก้ววัดพระแก้วใช่เวลาคนนึกถึงประเทศไทยก็นึกถึงกรุงเทพเวลานึกถึงกรุงเทพก็น่าจะนึกถึงวัดพระแก้ววัดอรุณขึ้นอยู่กับว่าเป็นชาวประเทศไหนนะบางทียุโรปก็นึกถึงวัดพระแก้วมากกว่าแต่ชาวจีนก็นึกถึงวัดอรุณมากกว่านะน่าจะเป็นภูเก็ตกับเชียงใหม่นะครับมันก็เป็น2มุมคือถ้าภูเก็ตก็กับบริเวณน้ำทะเลแต่ถ้าอากาศที่ดีก็ขึ้นเชียงใหม่ดีกว่ามี2ที่ที่อยากจะไปนะครับในประเทศไทยขอบคุณสำหรับคำถามค่ะวัดพระแก้วค่ะวัดพระแก้วค่ะ如果作为一个中国人到泰国他第一个想到的可能就是大皇宫วัดพระแก้วคิดว่าได้นะคะเพราะว่าก็เป็นวัดที่มีความสวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานค่อนข้างน่าสนใจอะค่ะจำได้เมื่อสัก15ปีที่แล้วเคยพาพรรคพวกเขาจัดทัวร์มาจากเมืองจีนกับมาเลเซียเนี่ยพร้อมๆกันร่วม50คนก็เราก็พาไปวัดอรุณนะก็แล้วก็พาไปทางเรือก็ยังจำภาพเมื่อสมัยนั้นได้แล้วก็ถามเขาจริงๆทำไมถึงพาไปวัดอรุณกลายเป็นว่าคนจีนกับคนมาเลย์คือคนที่เป็นจีนเนี่ยก็นึกถึงวัดอรุณมากกว่าวัดพระแก้วตัวเจดีย์ใช่ไหมเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าดีสวยถูกต้องเพราะหนึ่งศาสนาพุทธตัววัดเนี่ยมันเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มวัดอีกสักวัดหนึ่งอ่ะเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่ามันดีเพิ่มวัดแหล่งที่สองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับวัดอรุณเป็นวัฒนธรรมเป็นศาสนาที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นมุมมองนะครับได้รู้ว่านี่คือประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระแก้วหากเราอยู่ที่วัดอรุณเนี่ยเราจะมองเห็นวัดพระแก้วที่สวยงามมากขณะที่ทุกการอยู่ฝั่งวัดพระแก้วเนี่ยจะมองเห็นวัดอรุณที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่โอเคเลยนะครับAnd especially I like the temple that normally looks different like this one because it has a different perspective and I really love that. Bangkok of Thailand. Winket. แต่เดิมเนี่ยเรามีการผ่านวัดอรุณเนี่ยบ่อยมากเพราะเรานั่งเรือชมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เห็นว่าสวยดีแต่ก็คือแค่สวยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่วันนี้ได้เข้ามาข้างในรู้สึกว่าวัดอรุณเนี่ยสวยมากเหมาะที่จะเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพอีกที่หนึ่งเลยค่ะ It was like absolutely incredible so totally different comparing to our European culture so absolutely amazing I thought that everything was here made by hand like many people need to do it and it took a lot of time so it was work hardy but it looks like incredible for meภาพของวัดอรุณในต่างประเทศนะครับจะนึกถึงตลอดเวลาทุกคนจะเห็นภาพการท่องเที่ยวโชว์วัดอรุณตลอดเวลาใช่เห็นพระปรางลักษณะแบบนั้นน่าสนใจที่วัดอรุณจะเป็นแลนด์มาร์คและเป็นจุดสำคัญเพื่อเปรียบเทียบว่าเราคือสถานที่ที่รักษาวัฒนธรรมไว้ครับ我觉得非常好因为每一次所有的游客的游船从那个湄南河上走的时候到那个点一般的导游还是什么说大家赶紧来拍这个背景非常好看因为它那个庙晚上灯光非常的美非常的美
Elephant อันดับแรกนึกถึงช้างค่ะจริงๆเราเคยใช้ช้างมาโดยตลอดซึ่งคนทั่วโลกก็รู้จักเราในฐานะของประเทศที่มีช้างแล้วก็ช้างก็ไม่ได้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมหลายประเทศก็มีถ้าวันนี้เราอยากขายวัฒนธรรมเราก็ควรจะขายในสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมของเราได้ซึ่งคนต่างชาติมองมาที่เมืองไทยก็คงมองวัดอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากวัดสัญลักษณ์ที่เป็นแบบวัดที่โชว์วัฒนธรรมได้ก็อาจจะมาเป็นยักษ์อย่างกรณีที่เป็นมวยไทยที่ปัจจุบันเนี่ยทุกช่องที่ดูทีวีปัจจุบันอาจจะชอบดูก็ได้นะก็คือมันเป็นอะไรที่ทำให้คนต่างประเทศได้เห็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมการต่อสู้แล้วคือต่างประเทศอาจจะเป็นการชอบเล่นกีฬาแล้วก็ชอบดูกีฬาซึ่งการต่อสู้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ในทุกๆประเทศนะค่อนข้างจะเยอะมากกว่าสิ่งอื่นว่าจะเป็นก็เลยเป็นมาสคอตของประเทศไทยในมุมของผมนะครับมันน่าจะเป็นก็ต้องเป็นฟิลยักษ์เป็นฟิลพุทธศาสนาเป็นฟิลยักษ์ถือกระบองหรืออาจจะเป็นแบบฟิลแบบอีกแล้วก็เป็นฟิลยักษ์เป็นตุ๊กตาแต่เป็นฟิลยักษ์ถือกระบองนิ่งเพราะตอนนี้โลกเหมือนคิดอะไรนิ่งๆไม่ว่าจะ NFT ภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพคนหน้านิ่งลิงหน้านิ่งบุคคลหน้านิ่งต่างๆอะไรลิงไงมีวัดเข้าวัดมาจะเห็นแล้วจะมียักษ์กับลิงไงเดินเข้ามาในวัดแล้วเห็นไงมีทั้งยักษ์แล้วก็ลิงก็เลยคิดว่าลิงก็เป็นหนุมานก็ได้About Bangkok. Okay, now first you should explain to me which god is this one. Is a god? No. No. It's a giant. It's a giant. It's a good symbol. Yes. I think that is. If they are committed to save the temple, to guard the temple, then this is a very important image. And you choose right. You choose very well. Okay. One symbol of Thailand, I know. Pad Thai. But it's, yeah, but for me, yeah. Thailand is no street food. Yeah, so I see a woman with preparing food on the street. So for me, this is a real Thailand, real Bangkok, let's say, because yeah. Okay. Yeah. So this yeah, is, yeah, exactly. Yeah, so yeah. It. Yes. Mhm. And yes. Yeah. I think yeah. This it looks like very typical. Thailand. Yeah, for Thailand. Yeah, it is. Yeah, for sure. Thank you very much. Yes. Yes. Thank you. Bye. Yes. Thank you. Bye. ได้นะเพราะว่าเวลาต่างประเทศมาเที่ยววัดอรุณอ่ะก็ต้องเห็นยักษ์วัดอรุณเหมือนกันก็ถือเป็นไอคอนหนึ่งที่น่าจะต้องติดตามก็ติดตาอยู่เสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเห็นปลาไปสุวรรณภูมิก็จะเห็นยักษ์อยู่ที่สุวรรณภูมิใช่ไหมอ่ะก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะมันเป็นการต่อเนื่องกันพอดีแล้วเป็นตัวที่มีความคิดเห็นว่ายังไงสวยสวยเลยสวยเลยก็ดีก็สัญลักษณ์ของความเป็นไทยชัดเจนอันนี้ก็น่ารักดีเพราะว่ามันเราก็จะเห็นที่สุวรรณภูมิเนาะก็คิดว่าต่างชาติมาก็น่าจะตามวันนี้ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราได้คุยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดอรุณของเราในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพหลายอย่างว่าหลังจากที่เกิดโควิดแล้วเขาได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปสอบถามเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะมาอยากจะรู้ว่าหลังจากในยุคของ New Normal แล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างที่คนต่างชาติเขาอยากจะเห็นนะครับก็มีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะคะว่าคิดยังไงกับสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอนะคะทางด้านกรุ๊ปกัฟเวอร์แนนซ์ในวันนี้ที่เรามองเห็นคือวิชั่นสตาติจี้วิชั่นนะคะก็คือเป็นวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ค่ะในการนำเสนอเรื่องราวของคำว่ากรุ๊ปกัฟเวอร์แนนซ์ของกลุ่ม Explorer ของเรานะคะค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพสวยๆของกรุงเทพนะคะเห็นวิสัยทัศน์เห็นวิชั่นที่เกี่ยวกับ Good Governance ที่เราได้หัวข้อมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงฝากกลุ่ม Explorer ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนาพันธิลานะคะนาเป็นนักออกแบบค่ะนาทำบริษัทชื่อ Command and Design Center นะคะทำเกี่ยวกับ Communication Design ค่ะเป็นสิ่งที่นาถนัดรวมถึงการตลาด PR โปรโมททำการพรินติ้งด้วยค่ะอันนี้เป็นบริษัทของนานะคะฝากแล้วก็อีกตัวนึงค่ะตอนนี้นามาลงการเมืองค่ะนาเป็นผู้สมัครสกเขตบางกอกใหญ่เบอร์3ค่ะน
นาเลยมีอินสปิเรชันที่อยากจะนำการท่องเที่ยวนะคะมานำเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวบางกอกใหญ่ค่ะจังหวัดฟุมาโมโตะค่ะจังหวัดเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะวันหนึ่งผู้ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะทำยังไงให้ประเทศจังหวัดของเขาเป็นที่รู้จักเขาก็เลยใช้คาแรคเตอร์ดีไซน์เจ้าหมีคุมาโมงเนี่ยขึ้นมาค่ะปีแรกสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนี้ 13,000 ล้านเยนหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทและปัจจุบันมีถึง300สาขาทั่วโลกนะคะรวมถึงในประเทศไทยมีถึง20สาขาค่ะเขาสามารถกวาดรายได้ปีนึงประมาณ 30,000 ล้านบาทไทยค่ะนาบอกเฮ้ยแล้วทำไมประเทศไทยเราไม่มีบ้างอย่างที่รู้อะค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจหลักคือมาจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วยุคโควิดที่ผ่านมาน่าเสียดายมากเลยค่ะจากที่ปี62เรามีนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนปัจจุบันเหลือเพียง 6.7 ล้านคนเองแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเราจะหารายได้ได้ยังไงนาก็เลยใช้คาแรคเตอร์ดีไซน์ของนาหรือความสามารถของนาค่ะมาสร้างเพิ่ม GDP ให้กับประเทศไทยพี่ยักษ์ทศของเรานะคะตัวนี้ค่ะมาเพื่อมาเป็นทูตประชาสัมพันธ์นอกจากประชาสัมพันธ์บางกอกใหญ่ให้เป็นที่รู้จักแล้วนาก็อยากจะทำให้วัดอรุณนะคะที่มีพระปางที่สวยที่สุดในน่านน้ำเจ้าพยาของเราเนี่ยค่ะยังไงนะคะฝากนาพันธิลาเบอร์3สกเขตบางกอกใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีครับผมเซธเศรษฐพงศ์พนุพิสุทธิ์นะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการเงินแล้วก็แฟรนไชส์ครับก็มีธุรกิจด้านอาหารนะครับธุรกิจการศึกษานะครับจากต่างประเทศหลายอันเนี่ยที่เผื่อบางคนสนใจที่อยากจะขยายธุรกิจที่จะลงทุนแบรนด์จากต่างประเทศผมมีหลายแบรนด์นะฮะเรามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีค่ะกัญญารัตน์จารุกรจินดารัตน์นะคะปัจจุบันก็ทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่กรุงเทพด้วยนะคะตำแหน่งทางสังคมนะคะก็เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครค่ะถ้าก่อนหน้านี้นะคะก็จะโฆษณาหนังนิดนึง16-19เดือนนะคะคือเมเจอร์แต่ตอนนี้ก็ออกจากโรงแล้วล่ะค่ะก็จะมีช่วงปลายปีนี้นะคะก็ Cafe in Love ค่ะช่องวัน31ค่ะรอติดตามชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ตนะคะ The Media Explorer ค่ะก็ปัจจุบันนะคะเป็นแค่เฉพาะทางด้าน anti aging แล้วก็ aesthetic นะคะสำหรับ anti aging เนี่ยค่ะจะอยู่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะส่วนทางด้าน aesthetic เนี่ยก็จะอยู่ที่คลินิกส่วนตัวค่ะชื่อว่าดาราโรสคลินิกธัญพักศรีนครินทร์นะคะถ้าเกิดใครที่อยากสวยอยากหล่อหรือว่าอยากมาดูแลสุขภาพนะคะขอเรียนเชิญนะคะที่คลินิกได้เลยค่ะโอมนะครับชาทิพย์ตั้งคุณไพศาลนะครับกลุ่ม explorer นะครับมาจากสมุทรสาครนะครับเป็นบริษัทธุรกิจที่ทำก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับprinting และ packaging นะครับใครสนใจจะทำสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามทีก็ติดต่อได้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งทางสังคมเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครนะครับใครจะมาทำธุรกิจที่สมุทรสาครหรือมีปัญหาที่สมุทรสาครก็สามารถบอกได้ครับสวัสดีค่ะชื่อศิริลักษณ์คอนโชคชัยนะคะอยู่กลุ่ม explorer ค่ะดิฉันทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีร้านแบรนด์เนมด้วยอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะที่สำคัญนะคะเป็นหนึ่งในไดเรคเตอร์ของหลักสูตรเดอะมีเดียค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมออนนะครับสันศิริทุกชันห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะครับวันนี้มาทำงานกลุ่มที่บ้านของน้องเบิร์นครับคนเราตอนนี้ก็ใกล้จะจบกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันจบมากันให้ครบทุกคนเดี๋ยวเราจะโชว์ว่างานกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ explorer ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อเบิร์ดนะครับมานิศราอยู่ที่ก่อนนะครับอายุ37ปีนะครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพนักลงทุนอิสระเทรดเดอร์อิสระนะครับก็เทรดและลงทุนมาประมาณ8ปีแล้วนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับฝากเนื้อฝากตัวกันได้นะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวิลุงวิปุงอูครับอูก็เป็นคนจีนอยู่กรุงแอปโพลเลอร์นะครับซึ่งอยู่เมืองไทยมานาน20กว่าปีครับปัจจุบันทำอาชีพเกี่ยวกับที่สำนักกฎหมายหญิงเคที่เปิดสาขาที่ในประเทศไทยซึ่งสำนักกฎหมายหญิงเคอยู่ในจีนจะมี120สาขาสำนักกฎหมายใหญ่สุดในประเทศจีนครับอยู่ CW Tower ที่รัชดาพิเศษนะฮะก็ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนนักธุรกิจที่จีนถ้ามีอะไรฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ